ค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณวนณสิริคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็พบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งรายใกล้ๆก,ก,ก,กับจุดที่เรือหลวงสุขโขทัยจมนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้นำกลับเข้าฝั่งที่บางสะพานเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อสักสครู่ที่ผ่านมานะคะเรือหลวงบางระจารันได้เทียบท่าเรือประจวบเพื่อนําร่างผู้เสียชีวิตที่พบ ใกล้กับจุดเรือหลวงสุขโขทัยอับปางลงนะคะโดยมีรถกู้ภัยเข้าไปรอรับเพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลซึ่งสำนักข่าวไทยได้รับการยืนยันจากเรือเอกปกครองมนาธาตุพลินนะคะโคศกกองทัพเรือว่าผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นหนึ่งใน23ผู้สูญหายจากเหตุเรือหลวงสุขโขทัยอับปางนะคะทําให้ขณะนี้ยังเหลือผู้สูญหายอีก22รายโดยพบแล้วทั้งหมด83นายเสียชีวิต7นายค่ะ ขณะที่ครอบครัวผู้สูญหายนะคะที่ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตมาขึ้นฝั่งที่ท่าเรือประจวบแห่งนี้นะคะต่างก็มาเฝ้ารอดูนะคะพร้อมกับภาวนาบางคนก็ภาวนานะคะว่าขอให้ไม่ใช่เป็นคนในครอบครัวของตัวเองค่ะ ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะพลทหารชนะนันดูแก่นศรียาผู้รอดชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางก็ได้รับการช่วยเหลือและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบางสะพานเช้าวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาโดยวันนี้สภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นแล้วแพทย์จึงอนุญาตให้ย้ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะโดยเครื่องบินลำเลียงของกองทัพเรือจากกองบินห้าอำเภอเมืองประจวบคีรีขันนะคะ ส่วนความคืบหน้าการค้นหากําลังพลที่สูญหายนะคะกองทัพเรือและหน่วยงานต่างๆก็ยังคงระดมกําลังค้นหา24ชั่วโมงพลเรือตรีรังสรรบัวเผือกรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1เผยนะคะว่าแม้ว่าจะเพิ่มความเข้มข้นในการค้นหาทั้งทางอากาศบนผิวน้ําใต้น้ํารวมถึงภาคพื้นดินแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะพบผู้สูญหายซึ่งการพูดในครั้งนี้นะคะก็เป็นการแถลงตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นนะคะ แต่อย่างไรก็ตามการพบวัตถุสิ่งของต่างๆจากเรือหลวงสุขโขทัยระหว่างช่วงการค้นหาตั้งแต่วันที่19จนถึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชูชีพหรือแพรชูชีพย่อมแสดงว่าการค้นหามาถูกทางแล้วโดยขณะน,นี้พบแพรชูชีพทั้งหมดจำนวน4แพนะคะ ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นแพรของเรือหลวงสุขโขทัย3แพรส่วนอีกหนึ่งแพรคาดว่าเป็นของเรือสินค้าเพราะมีสภาพเก่าและยังพบสิ่งของอื่นๆอีกรวมถึงชูชีพอีกจำนวนหนึ่งค่ะ โดยหนึ่งในนั้นเป็นของจ่าเอกจักพงภูลผลนะคะหนึ่งใน6กกาลังพลที่เสียชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นําร่างขึ้นฝั่งบางสะพานเมื่อ20ธันวาคมโดยเจ้าหน้าที่พบใกล้กับเกาะแห่งหนึ่งในช่วงตอนล่างของจังหวัดชุมพรค่อนไปทางตอนบนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมส่งมอบคืนให้กับครอบครัวต่อไปค่ะ ส่วนการค้นหาผู้สูญหายซึ่งอาจจะติดค้างภายในเรือหลวงสุโขทยัยรวมถึงแผนกู้เรือจากก้นทะเลเพื่อหาสาเหตุของการจมก็ยังไม่สามารถทำได้นะคะแม้ว่ายานสำรวจใต้น้ำซีฟ็อกของเรือหลวงบางละจันจะสามารถสแกนเป้าหมายจำลองเป็นภาพสามมิติทำให้เห็นสภาพตัวเรือที่จมอยู่ใต้น้าในลักษณะปกติคล้ายกาลังจอดนิ่งอยู่ไม่มีองศาการเอียงแต่เนื่องจากมีเพียงกระดูกงูเรือเท่านั้นนะคะที่ตั้งแตะอยู่กับพื้น ท้องเรือทั้งสองข้างไม่ติดพื้นนักประดาน้ำจึงยังไม่สามารถเข้าใกล้เรือได้เพราะเกรงว่าเรือจะล้มทับเนื่องจากเรือมีความยาวถึง77เมตรและความสูงของเรือทั้งหมดก็สูงถึง60เมตรค่ะประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีกระแสน้ำแรงและขุนระยะการมองเห็นก็อยู่ที่เพียง2ฟุตเท่านั้นค่ะจากการสอบถามชุดประดาน้ำที่ไปสารวจพบว่าระยะในการมองเห็น มีเพียงประมาณ2องฟุตเท่านั้นเองนะครับถึงแม้เวลากลางวันจะมีแสงสว่างลงไปถึงท้องเรือถึงท้องทะเลนะครับแต่ว่ากระแสน้ําที่ขุ่นนะครับทำให้เป็นอุปสรรคในการทํางานเป็นอย่างยิ่งครับอย่างไรก็ตามนะครับกองทัพเรือไม่ท้อนะครับที่จะค้นหาทั้งผู้ประสบภัยก็ดีนะครับทั้งการสํารวจสภาพก็ดีและทุกๆความเป็นไปได้นะครับเราจะทําทุกอย่างครับ และว,วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ปิดศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลซึ่งตั้งอยู่ที่มูล,ลนิธิสว่างราชธ,ธรรมสถานอำเภอบางสะพานเนื่องจากเห็นว่าเหตุเรือหลวงสุขโขทัยอับปางผ่านมาหลายวันแล้วกรณีเลวร้ายที่สุด ผู้สูญหายอาจจะเสียชีวิตซึ่งสภาพศพน่าจะเปลี่ยนแปลงสภาพไปมากแล้วจนไม่สามารถตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือได้ประกอบกับกระแสน้ําอาจพัดพาดร่างผู้สูญหายออกไปไกลาอาจใช้เวลาค้นหาหลายวันจึงต้องปิดศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าตรงนี้ไปก่อนนะคะ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บดีเนเอครอบครัวผู้สูญหายไปแล้ว17รายแต่ยังเหลืออีก6รายนะคะประกอบด้วยพลทหารวรพงศ์บุญละครจ่าโทวทวัชชัยสาพิราชจ่าเอกชูชัยเชิดชิดจ่าตรีนบพนัทคำวงศพลทหารปรีชาวงศาพักพลทหารชลัดอ้อยทองค่ะ ดยหลังจากนี้ครอบครัว6ผู้สูญหายที่ยังไม่ได้เก็บตัวอย่าง DNA สามารถเข้าพบพนักงานสอบสวนสบพบางสะพานเพื่อแจ้งความคนหายและให้ปักคำจากนั้นพนักงานสอบสวนก็จะส่งตัวไปที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนะคะเพื่อทําการเก็บตัวอย่าง DNA โดยไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ ส่วนครอบครัวผู้สูญหายที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สามารถเดินทางมาที่อำเภอบางสะพานนะคะก็สามารถเข้าเก็บตัวอย่าง d n a ในภูมิลำเนาได้เช่นกันโดยให้ประสานกับกองทัพเรือพาเข้าแจ้งความคนหายกับพนักงานสอบสวนในภูมิลำเนาเพื่อให้พนักงานสอบสวนส่งตัวไปเก็บตัวอย่าง d n a ที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดก่อนจะส่งต่อไปอยังกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะ และเมื่อพบผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่าอาจจะเป็นผู้สูญหายจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยที่เหลือในพื้นที่ใดก็ตามนะคะพนักงานสอบสวนท้องที่ก็สามารถร่วมกับแพทย์ทําการชนสูตรพลิกศพเบื้องตน้นก่อนส่งร่างผู้เสียชีวิตไปอย่างนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจวค่ะเพื่อทําการตรวจ DNA ก่อนรวบรวมข้อมูลส่งให้กับคณะกรรมการปล่อยศพทําการเปรียบเทียบยืนยันตัวบุคคลนะคะเพื่อยืนยันและเมื่อยืนยันตัวบุคคลได้แล้วนะคะก็จะแจ้งไปยังกองทัพเรือให้ พาญาติมารับศพค่ะแต่หากตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่าผู้สูญหายเป็นผู้ที่มีครอบครัวมารออยู่ที่ศูนย์ประสานความช่วยเหลือแห่งนี้จำนวน12ครอบครัวนะคะร่างที่พบก็จะต้องถูกส่งมาที่บางสะพานก่อนค่ะ และจากการตรวจสอบหน้าน้ำบริเวณที่เรือหลวงสุขโขทัยจมนะคะพบว่ามีคราบน้ำมันลอยเป็นแนวยาว3จุดด้วยกันค่ะซึ่งกองทัพเรือก็ต้องเร่งสลายให้ได้เร็วที่สุดค่ะ